บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาษิตสัพพัทธเวสัพปุริสาวะชันตินาคามกามาละปะยะนันติสันโตสุเขนะพุทธาอะทวาดุเขนะนะอุจจาวะจังปันิตาดัสสะยันติแปลความว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมเลิกละคือไม่ติดในธรรมทั้งปวงผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคำว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตบุรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าปุญญปาปะปะหิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นประดุจเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมก็ฉันนั้นธรรมเป็นเหมือนเรือหรือแพสังสารวัฏเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือแพทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมก็ทรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอธรรมก่อนแล้วจึงจะละธรรมในภายหลังถ้าละธรรมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้ามฝั่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบาทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบ่นเพ้อรำพันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผ่องแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร่ในกามมันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากแล้วปุถุชนบ่นเพ้อและทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคำว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุกามและกิเลสกาม pleasing object and pleasing feeling วัตถุกามคือสิ่งอันน่าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสกามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปปราคะคนที่บ่นเพ้อหากามเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกามกระทบกระทั่งอยู่เสมอเสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพ้อเองและไม่ทำผู้อื่นให้บ่นเพ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทำผู้อื่นให้ติดใจตนในบาทคาถาที่3และที่4ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคน Human life is the interplay of karmic forceสุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮีโดนิสเห็นว่า
ความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกฮิโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำอย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกข์ประสบทุกข์ก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุ500รูปในสมัยปฐมโพธิกาลคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกๆพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพราหมณ์ได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ถวายอะไรแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุพพิกภัยในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนมิได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคคลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่มีงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคคลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาสดาได้อาศัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานำมาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นจึงตรัสบอกเวรัญชพราหมณ์พราหมณ์ระลึกขึ้นได้ว่าได้ทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์500อยู่จำพรรษาแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวายทายธรรมเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถีอย่างมโหฬารภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมืองแต่ถ้าเหล่านั้นมิได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัด500คนบริโภคอาหารอันประณีตที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโห่ร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยน้ำหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากลูกจันทร์ที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้ม้าอาชาไนแล้วมีรสน้อยเมามายคึกขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทบแม้ดื่มน้ำอันมีรสประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการเมามายหรือหลงติดในรสนั้นข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาติเลว
ดื่มน้ำมีรสน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชานายมีตระกูลดีแม้ดื่มน้ำอันมีรสเลิศแล้วก็หาเมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถามวงเล็บเปิดในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ำหางกล่าวคือความรู้บ้างยศบ้างลาภบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาภยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทำตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมานะจัดลบหลู่คุณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาภและตำแหน่งดีและสูงเพียงไรก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทำประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนม้าสินทบชาติอาชาในไม่เมาแม้ในน้ำอันมีรสเลิศวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสวาโลทกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพะทะเวสัพปุริสาวะชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนา